โดยประติมากรรมแบบลอยตัวฝนหลวงซึ่งทำจากโลหะสีเงินวาวหากมองด้วยสายตาจะเหมือนแท่งเหล็กธรรมดาเมื่อสัมผัสจะรู้สึกเย็นเสมือนฝ่ามือได้สัมผัสกับสายฝนก็เป็นหนึ่งในผลงานนิทรรศการใจดูหูฟังครั้งที่หนึ่งสัมผัสภาพพ่อด้วยหัวใจถูกออกแบบมาเพื่อผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสสัมผัสนิทรรศการสร้างโอกาสในการเข้าถึงมีการออกแบบอารยะสถาปัตย์เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเดินชมนิทรรศการได้โดยรอบทั้งนี้นะคะประติมากรรมที่เหล่าศิลปินนำมาจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9จะสื่อสารผ่านการรับรู้โดยใช้การสัมผัสด้วยประสาทอื่นๆที่ไม่ใช่ดวงตาซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกับมิวเซียมสยามและสหมงคลฟิล์มเพื่อจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้สามารถเข้าชมนิทรรศการจากสื่อต่างๆทั้งภาพถ่ายประติมากรรมและภาพยนตร์ซึ่งจะมีการนำเสนอในรูปแบบเสียงบรรยายภาพพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถสัมผัสชิ้นงานได้อีกด้วยสำหรับนิทรรศการผ่านเสียงบรรยายภาพใจดูหูฟังครั้งที่1นี้นะคะก็จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่21มกราคม2561ที่ห้องนิทรรศการชั่วคราวมิวเซียมสยามตั้งแต่เวลา10 น.ถึง 18 น.ค่ะ